บิ๊กตู่หยุดทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่29ตั้งแต่1กย.พรุ่งนี้เข้าทำงานวันสุดท้ายลาข้าราชการบิ๊กตู่ถ่ายรูปร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจทำเนียบก่อนเดินทางกลับท่ามกลางฝนโปรยปรายเผยวันที่31สิงหาคมเข้าทำเนียบเป็นวันสุดท้ายก่อนหยุดหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่29วันที่30สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าตลอดทั้งวันพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าและเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา15:15 นโดยก่อนเดินทางกลับพลเอกประยุทธ์ได้ถ่ายรูปร่วมกับข้าราชการตำรวจประจำทำเนียบทั้งหมดทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้วันที่31สิงหาคมพลเอกประยุทธ์จะเข้าทำเนียบเป็นวันสุดท้ายโดยจะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบทั้งพระพรหมบนยอดตึกไทยคู่ฟ้าศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายก่อนร่วมถ่ายรูปพิธีอำลาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทำเนียบและตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปพลเอกประยุทธ์จะไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่29อีกต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรมถามลั่นชนหน้าลาออกหัวหน้าเพื่อไทยนี่วงการบันเทิงหรือการเมืองกันแน่รวมถามการละครหรือการเมืองกันแน่ปมหมอชนน่านลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลั่นหากไม่รักษาสัญญาประชาชนคงผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่30สิงหาคม2566ที่รัฐสภานายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลกิโลกรัมกล่าวถึงท่าทีของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.จะประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อรับผิดชอบในคำพูดว่าตนไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเพราะเป็นเรื่องภายในของพรรคเพื่อไทยแต่เป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบต่อประชาชนเองสิ่งที่ตนให้ความสำคัญคือเรื่องสัญญาที่พรรคการเมืองมีต่อประชาชนหากไม่รักษาสัญญาประชาชนก็จะหมดศรัทธาต่อระบบการเมืองและระบบรัฐสภาไม่ใช่แค่ต่อพรรคหากนักการเมืองพูดอะไรก็ได้จะทำให้การเมืองถอยหลังสุดท้ายระบบการเมืองที่เรามีอยู่จะไม่มีคุณค่าเหมือนการเซ็นเช็คเปล่าให้กับอำนาจมืดที่จะเข้ามาภายหลังได้หากมองลึกๆคำสัญญามีความสำคัญการเมืองในต่างประเทศก็ให้ความสำคัญกับการรักษาสัญญามากผู้นำที่รักษาสัญญาไม่ได้อย่าว่าแต่ลาออกจากตำแหน่งหนึ่งไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีแต่อนาคตทางการเมืองก็ควรจะจบลงการเมืองไทยควรเป็นเช่นนั้นเมื่อถามว่าจะแปลความหมายใดได้บ้างที่นายแพทย์ชนน่านลาออกจากหัวหน้าพรรคแต่อาจจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายรังสิมันต์กล่าวว่าอยากให้เสด็จน้ำก่อนแต่หากเป็นเช่นนั้นจริงประชาชนก็ตัดสินใจได้ว่าตกลงแล้วเป็นการรักษาสัญญาจริงๆหรือเป็นการเตรียมการไว้แล้วเดี๋ยวผมลาออกจากหัวหน้าพรรคแน่นอนแต่เดี๋ยวผมจะไปเป็นรัฐมนตรีถ้าเป็นอย่างนั้นละครนี่เป็นวงการบันเทิงหรือวงการการเมืองกันแน่นายรังสิมันต์กล่าวเมื่อถามว่าจะเป็นการลดแรงกดดันหรือไม่นายรังสิมันต์ถอนหายใจพร้อมกล่าวว่าให้ตนประเมินสังคมก็พูดยากแต่สังคมคงให้น้ำหนักไปกับการรักษาสัญญาในเรื่องของนโยบายที่พรรคเพื่อไทยให้สัญญาไว้ต่อให้ลาออกอีก10คนสุดท้ายถ้ารักษาสัญญาไม่ได้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนจะสมหวังแน่นอนและประชาชนก็คงจะผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นสมชัยเทียบชนน่านอภิสิทธิ์ใครหล่อกว่าคนหนึ่งลาออกไปนั่งรัฐมนตรีอีกคนลาส
สมชัยเปรียบเทียบให้เห็นชัดชนน่านกับอภิสิทธิ์ประกาศลาออกเพื่อรักษาคำพูดตอนหาเสียงเลือกตั้งรู้เลยใครหล่อกว่ากันวันที่30สิงหาคม2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์เฟซบุ๊กกรณีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนื่องจากเคยลั่นบนเวทีปราศัยหาเสียงว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคสองลุงทั้งพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติโดยระบุว่าเป็นบุคคลที่รักษาคำพูดแต่ลาออกจากหัวหน้าพรรคไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขทำให้ผมนึกถึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่หาเสียงว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อพรรคลงมติเข้าร่วมรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็รับผิดชอบด้วยการลาออกจากส.ส.และไม่รับตำแหน่งทางการเมืองใดๆหล่อกว่ากันเยอะอดีตครูสาวผันตัวเป็นดาวโอนลี่แฟนลั่นสบายใจเป็นตัวของตัวเองกว่าเดิมเยอะครูสาวผันตัวมาเป็นดาวโอนลี่แฟนเผยอาชีพเดิมมีแต่อึดอัดลั่นเป็นดาวโป๊แล้วมีอิสระรู้สึกเป็นตัวของตัวเองกว่าเยอะเมื่อเร็วนี้ชาแนลยุยผู้สร้างเนื้อหาบน OnlyFans ได้ออกมาเปิดใจถึงการตัดสินใจลาออกจากอาชีพคุณครูมาเข้าสู่การคอสเพลย์และวงการ18บวกโดยชาแนลเปิดเผยว่าการเป็นคุณครูโรงเรียนมัธยมค่อนข้างกดดันและอึดอัดทำอะไรตามใจไม่ได้นะเพราะผลที่ตามมาคือการโดนตำหนิและโดนร้องเรียนจนทำให้เธอฉุกคิดว่าทำไมถึงจะเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ด้านเหตุผลที่เลือกเข้าร่วมเส้นทางอาชีพที่เป็นที่ถกเถียงและไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนั้นชาแนลเผยว่าเป็นเพราะซากุระเพื่อนสนิทคนหนึ่งค่อนข้างประสบความสำเร็จในฐานะอินฟลูเอนเซอร์และแนะนำให้เธอรู้จักอินฟลูเอนเซอร์มากมายซึ่งพวกเขาเหล่านั้นมักสร้างเนื้อหาบน OnlyFans ประจำแน่นอนว่าซากุระก็เข้าร่วม OnlyFans ด้วยเช่นกันชาแนลจึงเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการช่วยงานเบื้องหลังตั้งแต่การถ่ายภาพไปจนถึงการช่วยจองเที่ยวบินสำหรับกิจกรรมต่างๆซึ่งหลังจากสัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังมานานในที่สุดเธอก็ตัดสินใจลองทำ OnlyFans ด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามหลังจากวิดีโอเปิดใจถูกเผยแพร่ค่อนข้างมีกระแสตอบรับเชิงลบต่อการเปลี่ยนอาชีพของเธอน่าอับอายกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้องปรับปรุงการคัดเลือกครูในอนาคตจริงๆรัฐจ่ายเงินเดือนครูให้น้อยจนทำให้เธอต้องออกมาโชว์เนื้อหนังหรอชาแนลผมแดงกับซากุระผมดำขอบคุณที่มาอินสตาแกรม